โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลานะครับได้มีการขุดลอกคูคลองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ ที่บริเวณคลองตายเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองยะลาครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับในการขุดลอกคูคลองนะครับกําจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายใต้โครงการพัฒนาผังภูมิสังคมโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสําราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดนะครับทางด้านของจังหวัดยะลาเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินงานในการจดทํานะครับผังภูมิสังคม ระดับตำบลและระดับหมู่บ้านครบทั้ง8อำเภอแล้วและอำเภอเยลานะครับก็มีโครงการที่จะสามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐแต่จะเน้นความมีส่วนร่วมนะครับในการร่วมแรงร่วมใจจากภาคีเครือข่ายจํานวนสี่โครงการและก็ดําเนินการไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งการดาเนินการในวันนี้เนะี่ยก็เป็นการขุดลอกนะครับสำหรับคลองกําจัดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําที่บริเวณคลองตายเทศบาลนครยะลานะครับเนื่องจากว่าสภาพบริเวณดังกล่าวนะครับมีวัชพืชปกคลุมและตะกอนดินทรายนะครับเป็นจํานวนมากทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับต่อการระบายน้ําแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกนะครับกำจัดวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและก็ยังทําให้คลองนะครับมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและก็ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ